วัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้พามาเดินตลาดเกษตรกรนะครับหรือว่าตลาดสีเขียวนะครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดยโสธรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเดินตลาดของน้องสาวนะครับที่บันทึกคลิปมาให้นะครับมาชมบรรยากาศของการเดินตลาดในเมืองยโสธรบ้างนะครับถือว่าเป็นตลาดการเกษตรสำหรับผู้ที่ทำอินทรีย์นะครับแม่ค้าแม่ขายก็คือคนในพื้นที่แล้วก็ลูกค้าก็เป็นกลุ่มข้าราชการหรือว่ากลุ่มผู้ที่อยู่ในเมืองยโสธรนะครับได้มาอุดหนุนนะครับตลาดแห่งนี้ก็เน้นเกษตรอินทรีย์นะครับหรือว่าเกษตรปลอดสารนะครับทุกอย่างก็จะดูแบบเป็นของพื้นบ้านแล้วก็ชาวบ้านหามาเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นของในพื้นที่ยโสธรจริงๆนะครับซึ่งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ซื้อมีความมั่นใจนะครับขายเฉพาะวันศุกร์กับวันอังคารนะครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดด้วยกันกับพิธีกรภาคสนามของเราในวันนี้นะครับเชิญรับชมครับสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมตลาดนัดนะคะเกษตรกรนะคะเรียกว่าตลาดสีเขียวนะคะอยู่ที่สารกลางจังหวัดยโสธรจะมีทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะให้ชมบริเวณสารกลางนะคะตลาดจะอยู่ริมๆนะคะติดกับถนนแจ้งสนิทค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของเกษตรกรนะคะที่มาขายโดยตรงนะคะถ้าเป็นกับข้าวก็จะเป็นที่แบบไม่ใส่ผงชูรสเยอะนะคะเป็นอาหารแบบคลีนๆค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นของสดนะคะมีอะไรก็มะเขือพันธุ์นี่อย่างจ้ะอันมะเขือข้าวอ๋อขายจังไดคะนั่นชื่อบ้านบ้านไว้แล้วจิบอกอุ้ยมันบอกแกมันบอกคะมะเขือนะคะน่ากินมากเลยตอนนี้เราจะมีอยู่2ช่องนะชมบรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะคะแล้วก็เป็นข้าราชการที่มาซื้อของกันนะคะนะคะเดี๋ยวพาไปชมต่อด้านในนะคะมีจะมีบานเท้านะคะถามราคาแล้วเป็น3โล100ค่ะผักบุ้งอย่างงามเลยมีน้ำหมักอันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านทำมาขายนะคะนี่เป็นปูข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะมีปูถุงละ20ค่ะอันนี้เป็นใต้จุดไฟนะคะอันนี้ขายจังไหนยายใต้จุดไฟบอกสามสิบบอกเขาไว้จุดไฟนะคะรู้แม่อย่างนี้ทอดได้แม่อย่างนี้โอ้แม่อย่างคะนี่กินนูนค่ะกินนูนขายยังไงคะคุ้งเท่าไหร่คะ98ค่ะโลละ90ทางนี้เขาจะมีฝักไม้เยอะนะคะก็เลยจะมีต้นแดงเยอะว้าวขอบคุณอุ้ยป้าคอใหญ่ขายยังไงค่ะพ่อแน่ละรวยพ่อหนีรวยหนึ่งให้
ป้าสาบ่อใหญ่ป้าสาโอ้ต้นใหญ่เนาะบ่อป้าที่ตัวนี้บ่อป้าที่ตัวนี้ค่ะอันนี้คือก้อยไข่มดแดงจ้ะโอ้ครับยังขายดีอยู่เสียงว่าเห็นมันเก็บโตสวยไม่ไม่ดีกว่านี่จะเป็นพวกน้ำผลไม้นี่นะคะมะพร้าวเดี๋ยวไปดูดูน่าทานมากเลยซึ่งแกงแกงไม่ใช่เนี่ยไม่ดูแต่ไม่โค้งมีของเยอะมากเลยป้าอึ้งขายยังไงจ้ะลอยหาซีบบอกอุ้ยไปหาหมองใดคะนี่ไต่เอาบอกไต่เอาป๊าบคือแถวบ้านใดอะคะก็ได้หลายแต่อ้วนที่ครับเนาะมีร้านน้ำใต้จุดไฟนะคะดอกหอมค่ะมีข้าวอินทรีย์ด้วยนะคะถ่ายให้ดูอีกมุมนึงนะคะของตลาดนะคะเป็นบรรยากาศนะคะคนมาจับจ่ายซื้อของนะคะตรงนี้นะคะถ้าตรงไปก็จะเป็นทางอบจ.นะคะถ้าฝั่งซ้ายมือเป็นอบจ.เป็นสารกลางค่ะฝั่งขวามือก็จะเป็นฝั่งของศาลนะคะองค์นี้เป็นสี่แยกค่ะอันนี้เป็นถนนแจ้งสนิทนะคะตรงไปก็จะไปทางเส้นคำเขื่อนแก้วนะคะทางบางยะโสค่ะถ้าเราเลี้ยวไปทางขวานี้นะคะก็จะเป็นเส้นที่จะไปร้อยเอ็ดค่ะไปทางบิ๊กซีโลตัสยะโสนะคะมาชมบรรยากาศกันนะคะสินค้าหลากหลายมากมายนะครับวันนี้ก็พามาเดินตลาดหน้าสารกลางจังหวัดยโสธรนะครับขอบคุณที่มาเดินตลาดด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับที่บันทึกคลิปมาฝากท่านผู้ชมนิคมบันทัวทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ